พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางมาบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่18ธันวาคม2563เวลา 13:52 นาทีพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางมาบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ